กุ้งเนาะทำไมมันหดหรือไงเนี่ยตัวนิดเดียวตอนเลือกไปนะตัวมันเริ่มเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะแล้วนี่ถุงอะไรอ่ะอ่ะต้นช่วยกันจัดร้านเร็วๆเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วนี่วันนี้เรามาขายกุ้งกับปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยโลเท่าไหร่กุ้งตัวโลละ200ส่วนปลาหมึกก็โลละ150จำดีๆนะเดี๋ยวจำสับสนนะเดี๋ยวขายผิดขายถูกต้นดูสิกุ้งเราตัวใหญ่ไหมใหญ่มากเออสดๆสวยๆทั้งนั้นเลยโหยนอกจากมีกุ้งแล้วเราก็ยังมีปลาหมึกกันด้วยนะเนี่ยใช่ตัวมันเริ่มเลยเนี่ยใช่ตัวใหญ่นั้นเลยสดๆหุยน่ากินมากเลยดูดิต้นขายกุ้งกำไรมันน้อยเราควรจะโกงนะเพื่อนผิดแล้วเหรอโบใช่สิเราจะได้กำไรเยอะๆไงจัดไปโบแล้วทำไงล่ะเราให้ลูกค้าเลือกกุ้งแล้วเราก็เปลี่ยนถุงไงถุงใหม่เราก็ใส่กุ้งที่ตัวเล็กกว่านี้เราก็จะได้กำไรแล้วไงก็ดีนะโบจะได้กำไรเยอะๆลงทุนน้อยด้วยทำไมพวกเราก็โกงตลอดเลยเนี่ยก็มันทางของเราไงเพื่อนนี่ไงต้นกุ้งตัวเล็กที่เราใส่ถุงไว้เราจะวางไว้ข้างล่างแล้วค่อยสลับถุงไงโอเคไหมสมมติว่าเขาซื้อโลนึงเวลาเขาเผลอก็หยิบเปลี่ยนเลยนะต้นเฮ้ยโอเคโบตามนั้นเลยกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆเลยจ้าปลาหมึกก็มีนะจ๊ะกำลังอยากกินพอดีเลยขายยังไงคะกุ้งโลละ200จ้ะส่วนปลาหมึกโลละ150ใช่ไหมต้นใช่เลยงั้นขอถุงเลือกกุ้งหน่อยนะคะได้เลยค่ะต้องจัดการสักโลนึงอะค่ะกุ้งได้เลยค่ะเลือกเลยนะคะนี่ดูค่ะนี่ตัวนี้สวยใหญ่มากน่ากินมากๆเลยค่ะเอาไปทำอะไรก็อร่อยนะคะเนี่ยใช่กุ้งนั้นผมนี่ครับสดๆใหม่ๆทุกวันเลยครับใช่ค่ะเอาตัวนี้ด้วยค่ะมีตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมคะโอเคงั้นลองชั่งก่อนค่ะถึงโลนี้ยังโอเคครับต้นชั่งดูสิยังไม่ครบโลเลยครับเพิ่มอีกครับเดี๋ยวเลือกอีกค่ะได้เท่าไหร่แล้วอ่ะพ่อค้าเมื่อกี้ครึ่งโลครับโอ้โหครึ่งโลเองเหรอเนี่ยถ้าทำไม่หมดก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ทำวันหลังได้นะคะโอ้โหกุ้งร้านพี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยน่าเอาไปทำแบบกุ้งอบเส้นมากเลยแล้วแถมยังขายถูกด้วย200เองใช่ค่ะอ่ะลองใช้อีกทีนึงค่ะถึงยังยังเลยอีกนิดนึงครับเพิ่มหน่อยครับเดี๋ยวเลือกไปอีกนิดนึงใช่ไหมครบโลนึงแล้วนะคะเนี่ยไม่ทราบว่านี่จะไปทำเมนูอะไรหรอคะว่าจะทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแล้วก็พวกผัดเผ็ดอ๋อเราไม่สนใจปลาหมึกด้วยหรอคะปลาหมึกก็น่าทานนะได้แล้วครับได้ใช่ไหมเท่าไหร่คะ200ค่ะ1โลครับ1โลไม่ได้หรอนี่ถูกแล้วค่ะสดๆด้วยตัวใหญ่ๆเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลังมาอุดหนุนอีกนะคะได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาอุดหนุนใหม่นะคะครับผมขอบคุณค่ะปลาหมึกก็มีนะครับต้นเป็นงานกำไรเห็นๆและกุ้งเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เอามาเทใหม่เอามาเติมฝั่งนู้นเอามาดีมากบอกแล้วทำแบบนี้นะได้กำไรเห็นๆกำไรเยอะๆด้วยเราโชว์กุ้งตัวใหญ่ๆสดๆแต่เวลาเราขายตัวเล็กไงเอาตัวเลขเขาเตรียมไว้แล้วไงใช่แล้วแผนโบดีจริงๆรู้ไหมต้นกุ้งตัวเล็กอ่ะโลละ40 50เองนะแล้วเรามาขายโลละ200แบบเนี้ยเป็นไงกำไร150เห็นๆสุดยอดเลยโบเออข้าฉลาดมากไม่ต้องห่วงเองไม่ช่วยข้าจัดเลยนะเนี่ยจัดเลยโบแขกไปดูโหกุ้งตัวใหญ่มากโล200เองอ่ะถ้าเป็นตลาดทั่วไปขาย 3-400 เลยนะเนี่ยเรานี่คุ้มแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปทำกินดีกว่าอาหารทะเลค่ะมีกุ้งนะคะมีปลาหมึกค่ะสดๆตัวใหญ่ๆเลยค่ะไปแม่กุ้งตัวใหญ่มากเลยลูกกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะกุ้งขายยังไงอะคะกุ้งโลละ200ค่ะส่วนปลาหมึกก็โลละ150ตัวยังใหญ่เลยขาย200เองใช่ถูกมากเลยนะคะเจ๊มาๆโลนึงขอถุงหน่อยเลือกเลยครับตัวใหญ่ครับแม่จะช่วยเลือกได้เลยน้องฟิวตัวใหญ่ๆนะลูกค่ะโอ้นี่200ตัวเป็นเริ่มเลยลูกใหญ่มากกุ้งผมนี่สดใหม่ทุกวันเลยนะครับค่ะเชื่อแล้วค่ะดูสิตัวยังใหญ่ขาย200เองแม่ตัวยังใหญ่แต่ราคาถูกมากเลยอ่ะวันนี้นะต้องเอาไปกินให้อร่อยนะแม่ใช่เลยมาขอบคุณค่ะอีกนิดนึงค่ะโอเคแม่หนูช่วยเลือกตัวนี้ไหมโอเคเตรียมไว้แล้วตัวใหญ่มากโลยังค่ะน่าจะถึงแล้วนะคะอ๋อเนี่ยค่ะเลยมานิดนึงได้ค่ะเดี๋ยวแถมมาหน่อยนะคะได้เลยค่ะไม่ทราบว่าคุณนายกับน้องจะทำเมนูอะไรหรอคะทำกุ้งย่างอะค่ะกุ้งเผา
ได้แล้วครับ1โลครับเท่าไหร่คะ200บาทครับ200เองฟิวตัวมันเริ่มเลยลูกต้อนรับงานขอบคุณครับไปไปทำข้าวกันกินลูกขอบคุณนะคะไว้มาอีกนะครับค่ะว่าจะมาอุดหนุนใหม่นะคะค่ะต้นขายไป2โลกำไรตั้ง300แน่ดีดีวิธีนี้สุดยอดเลยโบขายทั้งวันก็ไม่หมดหรอกเพื่อนกุ้งไซเนี้ยเอามามาเอามาเลี้ยงใหม่เร็วโบแกเนี่ยแบบฉลาดมากๆนะเนี่ยแน่นอนต้นไม่งั้นเราจะเป็นเพื่อนนายได้เหรอสุดยอดเลยแม่ปกติอะกุ้งไซนี้มันราคาเท่าไหร่อะโลนึงอะ300-400เลยนะน้องฟิวโอ้ยงั้นแบบนี้เราต้องรีบไปทำกินแล้วแม่ไปไปกำลังหิวเลยนะลูกค่ะแม่วันนี้เราทำอะไรกินกันดีอะกุ้งผัดพริกเกลือเลยลูกได้ค่ะช่วยแม่แกะหน่อยนะจ้าเอามาเทเลยลูกค่ะเฮ้ยน้องฟิวทำไมกุ้งมันโหดล่ะแม่ที่ร้านตัวเป็นเริ่มเลยนะลูกทำไมเหลือตัวแค่นี้ดูดีตัวเล็กมากเลยนะแถมไม่ค่อยสดด้วยลูกใช่แม่ตอนเราเลือกนะตัวก็ใหญ่สดก็สดหรือว่าร้านเขากุ้งเราอ่ะแม่เดี๋ยวแป๊บนึงแม่ขอดูก่อนหรือว่าเราหยิบตัวเล็กมาแต่นี่มันตัวเล็กหมดเลยนะลูกเนี่ยครบโลหรือเปล่าเนี่ยที่ตลาดนะตัวแค่นี้โลไม่กี่บาทเองนะลูกหรือว่าเขาสลับถุงเราลูกอาจจะใช่นะแม่แม่ว่านะกลับไปที่ร้านคนดีกว่าซื้อมาโลตั้ง200ได้ตัวเล็กขนาดนี้ได้ยังไงไปแม่ไปไปกุ้งตัวใหญ่จ้าสวยขนาดนี้กลับไปถึงบ้านตัวติดหนึ่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแม่ค้ากุ้งอ่ะที่เอาให้อ่ะใช่หรือเปล่าทำไมกุ้งมันตัวเล็กจังตอนที่ซื้อไม่ได้เล็กขนาดนี้นี่ในถาดเนี่ยตัวอย่างใหญ่เลยที่ให้ไปอ่ะตัวเท่านิ้วชี้เองเนี่ยดูสิหยิบให้ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวคุณลูกค้าคุณลูกค้าไปเอาอันอื่นมาหรือเปล่าร้านเราอ่ะขายตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยถามต้นดูสิร้านอื่นได้ไงฉันเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้โอ้ไม่ใช่แล้วเนี่ยไซส์แค่นี้ไปเอาร้านอื่นมาแน่ๆเลยตัวเล็กเองคุณลูกค้าโมเมอ่ะไม่โมเมเธอมั่วหรือเปล่าเฮ้ยกุ้งมันหดหรือเปล่าไปแช่น้ำแข็งนานหรือเปล่าเนี่ยเออกุ้งหดปะเนี่ยไม่มีหรอกกุ้งหดจะบ้าหรือเปล่าเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้แล้วมันตัวเล็กมากเลยเอากลับมาให้ดูเนี่ยว่าใช่หรือเปล่าหยิบให้ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวมันไม่ใช่ของร้านเราไม่ใช่ของร้านเธอได้ไงของเราตัวใหญ่งั้นแหละไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ของร้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ของเราตัวใหญ่ของร้านเธอแหละกุ้งเนาะทำไมมันหดหรือไงเนี่ยตัวนิดเดียวตอนเลือกไปนะตัวมันเริ่มเลยอ้าวพี่ซื้อร้านนี้เหมือนกันหรอใช่ตอนแรกนะพี่เลือกตัวนี้นะตัวอย่างใหญ่เลยดูดิพอกลับไปตัวนิดเดียวใช่ตัวเท่าของหนูเลยอ่ะโกงเราหรือเปล่าเนี่ยแม่ขาโกงแน่เลยแบบเนี้ยเป็นไปได้ไงอ่ะต้นเนาะใช่กุ้งร้านเราใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วลูกค้าเลือกไปก็เห็นอยู่ว่าตัวใหญ่แล้วมันกลายมาเป็นกุ้งตัวเล็กได้ยังไงอ่ะก็ตอนเลือกก็ตัวใหญ่ไงแต่พอกลับบ้านมันตัวแค่นี้ใช่พี่เปลี่ยนหนุ่มหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะเปลี่ยนให้เลยเนาะเปลี่ยนให้เลยเนี่ยตัวนี้แต่ตอนเลือกตัวใหญ่นะเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ถุงอะไรอ่ะแม่ในกะละมังเนี้ยมีกุ้งตัวเล็กด้วยอ่ะไซส์เดียวกับในนี้เลยไซส์เดียวกับเราเลยเอากุ้งตัวเล็กไปซ่อนไว้ข้างล่างพอเราเผลอนะก็เอาตัวเล็กให้เราเลยตัวใหญ่ก็เก็บไว้นึกว่ามีแต่ในข่าวแถวบ้านแล้วก็มีเหรอเนี่ยทำแบบนี้ได้ไงอ่ะพวกเราซื้อนะเราก็อยากได้ของดีๆนะใช่ใช่กุ้งแบบนี้ได้ไงพี่ต้นอะไม่น่าลืมเลยเห็นไหมเนี่ยเขาจับได้เลยแล้วจะทำไงอะทีเนี้ยต้นขอโทษต้นลืมเก็บสงสัยคงมีการเข้าใจผิดกันนะคะคุณลูกค้าทั้ง2คนคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เลือกใหม่เลยแล้วกันค่ะเอาถุงมาให้ลูกค้าเลือกเลยมาเอาคืนไปเลยเนี่ยจริงๆกุ้งตัวนี้จะเก็บไว้ขายโลละ100เนาะต้นเนาะขอโทษค่ะซื้อไปรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเล็กเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยต้องตรวจก่อนใช่เดี๋ยวช่างเองแล้วก็เอากลับบ้านไปเลยค่ะใช่ค่ะต้นน่ะหยิบถุงผิดให้ลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกค้าเลยคิดว่าเราโกงเลยเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ยต้นอีกแล้วเหรอต้นผิดอีกแล้วเหรอโอเคเราหยิบเองหยิบไปเลยหยิบไปเลยค่ะไม่ให้ใส่ถุงยังไม่ถึงครับเพิ่มไปนิดนึงครับเตะมาให้หมดเลยใส่ถุงเองแล้วก็หยิบขึ้นเองด้วยนะช่างเองเลยค่ะไม่ใช่แค่นั้นหรอกช่างเองเลยโอ้ยไปเลยเนี่ยตอนแรกก็ช่างแบบนี้แหละพอกลับไปถึงบ้านตัวเล็กเฉยต้องขอโทษนะคะต้นคงหยิบถุงผิดให้อ่ะค่ะทีหลังนะอย่าหัดโกงแบบนี้อีกนะคนเขารู้กันหมดแล้วทำมาค้าขายอะต้องสุจริตนะ
มาโกงเขาแบบนี้ไม่ได้นะรู้ปะเดี๋ยวเสียลูกค้าหมดนะพี่ฉันเนี่ยซื้อพวกเธอครั้งสุดท้ายเท่านั้นแหละใช่เราไม่ซื้อแล้วไปกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะเจอแล้วเดี๋ยวปลาหมึกยังมีนะคะเอาปลาหมึกไปด้วยไหมคะต่อไปเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะต้นเสียลูกค้าด้วยกำไรน้อยอีกลูกค้าหายหมดเลยเนี่ยแล้วดูดิปลาหมึกก็เหลืออย่างเงี้ยแล้วใครจะมาซื้อเราอ่ะทำไงดีไปทำปลาหมึกกินกันปะไปเก็บร้านดีกว่า